ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบสและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสเอาละครับขั้นตอนการทำพิซซ่าหน้าเนื้อผัดกะเพรานะครับวันนี้เราก็เลยจะมีพันลิ้นจี่ชาไทยสุดยอดเขาเรียกว่า mix and match พิซซ่าทำไมต้องเป็นกลมฮะเป็นเหลี่ยมก็ได้บางที่ก็เห็นเป็นพิซซ่าเป็นสี่เหลี่ยมไงจำได้ไหมที่เราไปกินกันอ่ะเราเหรอใช่ช่วงนี้คุณไปไหนไม่ค่อยชวนผมเลยมันเปลี่ยนไปอ่ะเอานะ นิดหน่อยนะ สวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับนานาและเท็ดดี้ในรายการฟู้ดไฟต์ต่อศึกครัวเดียวกันค่ะคุณผู้ชมทุกวันฟู้ดเวลาบ่ายสามโมงครึ่งทาง Workpoint TV หมายเลข23เวลาดีๆแบบนี้เอาละครับปกติแล้วนะฮะเราจะมีการกำหนดโจทย์มาแล้วก็ฝังฉุบผู้ชนะเนี่ยจะเป็นคนสั่งผู้แพ้เนี่ยต้องทำตามมาดูกันว่าวันนี้เนี่ยเมนูจะเป็นเมนูอะไรฮะโจทย์ของเราคืออะไรครับโจทย์ของเราวันนี้เป็นผัดกะเพราผัดกะเพราหลับตาทำก็ได้จริงๆโอ้โหผัดกะเพราหลับตาทำก็ได้แต่ผัดกะเพราอร่อยอร่อยหลับตาทำไม่ได้ผมทำได้เอาไหมเอาแต่ผมเอากระดาษเอาดิเอาดิผมพูดเลยเนี่ยเอาดิพูดนะเอากระดาษผมเอากระดาษผมพูดเลยเมนูของเราในวันนี้คืออะไรครับพิซซ่าหน้าเนื้อผัดกะเพราค่ะผมว่าวันนี้คุณจะต้องมีเครื่องดื่มด้วยวันนี้เราก็เลยจะมีพันลิ้นจี่ชาไทยสุดยอดเขาเรียกว่า mix and match มาป๋าหยุดไหมผมเอากระดาษผมพูดเลยหนึ่งสองสามไม่มีสัจจะแบบนี้นะเขาเรียกว่าสัจจะไม่มีในหมู่โจร นะครับคุณเท็ดดี้ช่วยกันเราแพ้มา3เทปแล้วนะไอ้ช่วยกันนะโอเคครับเมนูในวันนี้ขอเสนอพิซซ่าหน้าเนื้อผัดกะเพรากับพันช์ลิ้นจี่ชาไทยพิซซ่าแฮนด์เมดแป้งเหนียวนุ่มที่มีหน้ากะเพราเนื้อรสชาติจัดจ้านเสิร์ฟพร้อมกับน้ำพันช์ลิ้นจี่ชาไทยจะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันได้เลยครับเอาละครับขั้นตอนการทำพิซซ่าหน้าเนื้อผัดกะเพรานะครับหลายๆคนบอกโอ้โหวุ่นวายมากแต่ผมบอกเลยว่าพอผมมาเห็นส่วนผสมเฮ้ยเครื่องอะไรไม่ต้องมีเลยเหรอใช้มือใช้มือนี่คือคุณจะได้แบบหนานุ่มเบ้าแบบยอดนิยมหนานุ่มยอดนิยมท็อปพิซท็อปพิซเลยนะงั้นโทรสั่งไหมล่ะ ทำเองได้ง่ายๆที่บ้านนะครับมาเราจะเริ่มจากการใส่น้ำตาลน้ำตาลทรายยีสต์นะครับแล้วก็ยีสต์แห้งสำเร็จรูปเนาะแล้วก็น้ำเปล่าลงมาก่อนน้ำเปล่านะครับจากนั้นเราจะเอาเกลือใส่ลงไปในแป้งขนมปังตรายานอวกาศแป้งขนมปังตรายานอวกาศเนี่ยคือจะเป็นแป้งสำหรับทำขนมพิซซ่าของเราตัวแป้งเนี่ยลักษณะคือจะเป็นหนานุ่มขนมปังหนานุ่มก็ต้องเลือกแป้งให้ถูกต้องนะครับตามด้วยนี่เลยนะครับน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตนะครับนี่อันนี้จะเป็นส่วนผสมที่เป็นไขมันเนาะจะทำให้จับตัวแล้วก็ชุ่มชื้นยิ่งขึ้นแค่นี้เองเหรอบ้านะจริงปะเนี่ยจริงง่ายมากอะนี่ผมทำขายเลยนะเอาเลยอร่อยจากนั้นก็เทแป้งลงผสมให้เข้ากันครับไม่ต้องใช้มือเหรอครับก่อนใช้มือแล้วก็ใช้ซ่อมก่อนสิคะเป็นวัยรุ่นใจร้อนไปได้คุณเท็ดดี้อ่ะเท็ดดี้เราต้องการแรงงานเท็ดดี้นวดเนี่ยมันก็ทำให้การทำงานของเราง่ายขึ้นเห็นปะเรานวดทุกอย่างในอ่างผสมของเราอ่างผสมใหญ่หน่อยทำให้การทำงานของเราง่ายถ้าเวลานวดเสร็จแล้วเราเห็นว่าอุ๊ยส่วนผสมของเราแห้งเกินไปสามารถใส่อะไรเพิ่มครับสามารถเติมน้ำได้ค่ะมีไหมครับขอน้ำเปล่าหน่อยค่ะ50กรัมจากนั้นนะครับก็นวดแป้งจนกระทั่งเนียนครับนะครับลักษณะของแป้งที่เนียนแล้วเป็นยังไงครับนั่นไงแบบที่คุณเห็นเลยเนียนคือคุณผู้ชมเนี่ยเขาไม่ได้มาสัมผัสแบบผมเนี่ยคุณอย่าเอาไปเล่นเนี่ยคุณหยิบโชว์สิเนี่ยแป้งของเราเนี่ยสามารถขึงออกมาแบบนี้ได้อ๋อ
เป็นแผ่นฟิล์มแบบนี้แปลว่าใช้ได้แล้วคือมีความเนียนเหนียวนุ่มจากนั้นเราก็จะเอาแป้งของเราเนี่ยนะคะทิ้งไว้ในอ่างที่ทาด้วยน้ำมันปิดฝาไว้ให้แป้งของเราขึ้นฟู เป็น2เท่าก็คือทิ้งไว้จนขึ้นฟูเป็น2เท่าเพราะในนี้มียีสต์เนาะมีน้ำตาลอะไรเงี้ยก็รอเขาเฟอร์เมนต์เอาละครับแต่เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเพราะว่ากว่าจะขึ้นเป็น2เท่าเนี่ยบางบ้านอากาศชื้นบางบ้านอากาศแห้งก็เวลาไม่แน่นอนเราก็เลยมีทำล่วงหน้าไว้นะครับก็จะลักษณะประมาณนี้อยากให้คุณผู้ชมเห็นเลยว่าความแตกต่างนะเนี่ยกดลงไปเสร็จแล้วเขาก็ปุ่มลงไปเลยแบบนี้เราก็หยิบแป้งของเราขึ้นมาอันนี้คือเป็นแป้งที่เรียกว่าขึ้นละนะครับแล้วเราก็จะเอาแป้งของเราเนี่ยนะคะแบ่งเป็น3ก้อนที่เราแบ่งเป็น3ก้อนเนี่ยเพราะว่าถาดของเรานะฮะเรามีการทดลองแล้วนะครับไม่ใช่ว่าบางคนถาดเล็กก็จะแบ่งเป็น3ก้อนก็ไม่ได้นะฮะเราลองดูก่อนว่าภาชนะที่เราจะนำไปอบเนี่ยที่เป็นพิซซ่าเนี่ยของเราแป้ง1ส่วนเนี่ยรีดออกมาพอดีเนี่ยได้คลุมทั้งถาดไหมนะครับต้องลองดูจากนั้นเราก็จะแป้งของเราคลึงเป็นก้อนกลมฮะแล้วก็คลึงใส่ถาดของเราแล้วก็นำเข้าเตาอบช่วยได้นะไม่ช่วย nope.เดี๋ยวเราไปทำพิซซ่ายักษ์กันนี้ดีกว่าช่วงหน้าครับกับพิซซ่าหน้าเนื้อผัดกะเพรากับพันช์ลิ้นจี่ชาไทยกับขั้นตอนของการนำแป้งพิซซ่าไปอบและการทำน้ำพันช์ลิ้นจี่ชาไทยจะเป็นอย่างไรนั้นช่วงหน้าครับคุณก็จะเห็นว่าแป้งเรายืดได้แบบแป้งเราดีมากนะผมพูดเลยใช่อร่อยมากนะขอโทษนะครับพิซซ่านะครับไม่ใช่โรตีก็ แล้วคุณต้องเล่นวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเมนูแซนด์วิชม้วนกุนเชียงจากกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลกราอาจารย์ยิ่งศักดิ์มาฝากค่ะกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลกราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ไม่ใส่ผงชูรสเครื่องแน่นเนื้อหมูเน้นๆหอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังใส่กุนเชียงหมูมินิค็อกเทลกราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ลงในน้ำเดือดที่ต้มเตรียมไว้ต้มนาน30นาทีจนสุกนุ่มแล้วตักขึ้นตัดกุนเชียงเป็นท่อนเตรียมไว้วางขนมปังลงบนภาชนะรีดให้แบนทาด้วยเนยสดชนิดเค็มให้ทั่วจากนั้นวางกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลกราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ที่ต้มไว้ลงบนขนมปังม้วนเป็นท่อนกลมเสียบด้วยไม้ปลายแหลมหั่นครึ่งแล้วแบ่งออกเป็น2ชิ้นวางแซนด์วิชม้วนกุนเชียงลงในหม้ออบลมร้อนอบที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์นานประมาณ10นาทีหรือจนกระทั่งเหลืองกรอบนำขึ้นจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลกระอาจารย์ยิ่งศักดิ์สั่งได้แล้วที่ Facebook ยิ่งศักดิ์ฟู้ดและ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดให้เสียภาษาไทยโดยน้องยิ่งกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์สูตรเด็ดจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์หอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังไม่ใส่อินประสิวไม่ใส่ผงชูรสเครื่องแน่นหมูเน้นๆบาทพิเศษวันนี้ซื้อ3แพ็คราคาเพียง450บาทจัดส่งฟรีรีบสั่งกันไว้นะสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงเอาละครับวันนี้ถาดพิซซ่าของเรานะครับอันนี้หาซื้อง่ายนะฮะเป็นถาดแบบนี้เลยนะครับก็เดี๋ยวผมจะให้ผู้ช่วยของผมนะครับเป็นคนรีดแผ่นแป้งนะครับเราก็จะมีแป้งนวล นะคะคือแป้งสาลีทำขนมปังของเรานั่นแหละเพื่อให้แป้งของเราเนี่ยนะคะไม่ติดคือถ้าเป็นแบบพิซซ่าแบบอิตาเลียนจริงๆเขาก็จะไม่ใช้ที่รีดแป้งเขาก็จะค่อยๆกดออกไปแล้วเขาก็จะแผ่ออกมาได้แต่ว่าอันนี้เป็นพิซซ่าแบบไทยสไตล์ง่ายๆคือตอนนี้เราดูรู้เลยว่าเราจะได้พิซซ่าที่เป็นหนานุ่มนะเพราะดูจากแป้งที่ตอนนี้เรารีดปุ๊บนี่แบบพิซซ่าทำไมต้องเป็นกลมฮะ
ป็นเหลี่ยมก็ได้บางที่ก็เห็นเป็นพิซซ่าเป็นสี่เหลี่ยมไงจำได้ไหมที่เราไปกินกันอ่ะเราเหรอใช่ช่วงนี้คุณไปไหนไม่ค่อยชวนผมเลยมันเปลี่ยนไปอ่ะเอานะนิดหน่อยนะเอาเป็นว่าที่ยอดนิยมเนี่ยก็คือเป็นแบบรูปวงกลมใช่นะครับเนี่ยคุณก็จะเห็นว่าแป้งเรายืดได้แบบแป้งเราดีมากนะผมพูดเลยเนี่ยอร่อยมากนะขอโทษนะครับพิซซ่านะครับไม่ใช่โรตีก็แล้วคุณต้องเล่นก็พยายามทำให้พิซซ่าของเราเนี่ยนะคะเลยถาดมาหน่อยครับจากนั้นเนี่ยนะคะเราก็เอาใส่ถาดของเราถาดของเราต้องมีรองอะไรด้านใต้ไหมไม่จำเป็นเลยไม่จำเป็นเลยนะก็ถ้ามันเกินขึ้นมาเนี่ยนะคะสำหรับร้านเนี่ยนะคะตักอย่างเดียวนี่นะคะท่านก็ใช้ตัวใช้มือเนี่ยนะคะกดลงไปก่อนง่ายๆแบบนี้เลยค่ะแบบนี้ถ้าแบบผมอยากได้แบบที่เขาฮอตฮิตกันแบบเป็นแบบมีชีสอยู่ตรงขอบอะไรอย่างเงี้ยครับก็เมื่อกี้ที่เอาออกไปต้องบอกล่วงหน้านะม้วนกลับมาใช่ก็จะตลบกลับมาแบบนี้นะคะเราก็ได้แป้งพิซซ่าที่ความหนาตามต้องการของเราละจากนั้นเนี่ยถ้าเกิดสมมุติว่าคุณอยากให้เขากรอบแบบทานง่ายคุณก็เอาไปอบก่อนแต่ถ้าเกิดอยากให้เขาฟูหน่อยก็ทิ้งเอาไว้จนเขาขึ้นฟูเขายังจะขึ้นได้อีกขึ้นได้ขึ้นได้ขึ้นได้แล้วเราค่อยเอาไปอบเอาละครับอันนี้คือจะเข้าเตาอบใช่ไหมใช่ก่อนเข้าเตาอบเราก็เจาะรูนิดนึงเพราะเราอันนี้เป็นแบบเหมือนไทยๆนะเราเวลาเราอบอะไรเนี่ยถ้าเกิดเราไม่อยากให้แป้งของเราพองมีฟองอากาศขึ้นมาเยอะเนี่ยเราก็เจาะรูไล่แรงดันให้ผิวเขาเรียบๆสวยๆนะครับวางลงไปเอาให้สุกเลยนะฮะระหว่างนี้นะครับสิ่งที่เรารอคอยกระเพราเนื้อนะครับผมบอกเลยนะประเทศไทยเนี่ยกะเพรานี่คืออาหารแบบพื้นฐานเลยแต่หลายคนเนี่ยเวลาผัดเนี่ยชอบมีปัญหาติดกระทะบ้างนะผัดแล้วไม่ถึงใจกะเพราเนี่ยคุณแค่ง่ายๆเลยกระทะนอนสติ๊กตราหัวม้าลายผัดชวัดเฉวียนยังไงนะฮะมันคล่องมือไปหมดนะครับและนี่เวลาคุณจะผัดผมแนะนำสูตรผมนะคุณฟังเลยนะน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตนะครับเพราะว่าเวลาเราจะผัดอะไรนะน้ำมันถั่วเหลืองแบบนี้เลยนะครับคุณเวลาคุณผัดกะเพราเนื้อคุณใส่กระเทียมกับพริกก่อนหรือใส่เนื้อก่อนอันนี้เป็นสิ่งที่ผมอยากจะคุยเหมือนกันเราต้องทำข้อตกลงกันก่อนปกติแล้วนะครับถ้าเรากินกับข้าวเนี่ยผมคิดว่าเราใส่กระเทียมก่อนใส่พริกก่อนให้หอมไปเลยแต่วันนี้เรามาทานบนพิซซ่าผมมีความรู้สึกว่าอยากเอาเนื้อเนี่ยไปเจียวให้น้ำมันเขาออกแล้วแห้งๆหอมๆอ่ะนะใช่ไหมฮะแล้วก็ต้องทิ้งให้เนื้อมันแบบเกรียมๆหน่อยนะลืมแล้วเราก็มั่นใจได้เพราะว่าเขาจะไม่ไหม้เพราะอันนี้เป็นกระทะนอนสติ๊กตาหัวมะลายครับนี่เห็นไหมมั่นใจแต่ตรงนี้คุณต้องระวังนะครับถ้าคุณทิ้งไว้อาจจะไหม้ได้นะฮะเพราะอันนี้เราอบแบบไฟแรงแต่คุณบอกให้ทิ้งไว้ไงแล้วคุณผัดทำไมอ่ะผมเห็นมันยังมีบางไม่ได้เลยนะไม่ได้เลยพอเนื้อของเรานะฮะเริ่มแบบเริ่มกระเด็นเริ่มกระเด็นมีสีน้ำตาลบ้างแล้วบางมุมนะฮะนั่นคือสีสันของความอร่อยนะครับอาจจะกันเนื้อไปมุมหนึ่งนะฮะแล้วก็ลงในส่วนของกระเทียมสับได้เลยกระเทียมสับนะครับตามด้วยนี่แหละครับพริกขี้หนูนะครับด้วยความที่วันนี้เราเอามาเสิร์ฟบนพิซซ่าเนาะดังนั้นเนี่ยพวกนี้น่าจะต้องแบบหั่นให้แบบละเอียดเท่ากันทุกคำเนี่ยกัดไปจะได้เจอนะครับจากนั้นนะครับเราจะปรุงรสนะครับไฟแดงๆแบบนี้เลยนะฮะขออนุญาตใส่น้ำปลาให้เขาโดนความร้อนเลยจะได้มีกลิ่นหอมขึ้นมาด้วยเอาละครับแล้วก็ซอสหอยนางรมนะฮะกลมกล่อมนิดนึงนะครับแล้วก็ติดหวานนิดนึงครับกับน้ำตาลทรายนี่คือสุดยอดเลยนะครับดูสิครับข้าวสวยดีกว่าครับนะได้ที่แล้วก็นี่เลยครับใบกระเพรานะฮะใส่ลงไปเลยหมุนเลยจริงๆเนี่ยผมคิดว่าเราน่าจะทำเป็นรสจัดนิดนึงได้นะเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเรามาต้องกินเนี่ยกินคู่กับตัวแป้งละแล้วก็มีชีสอีกนะความจัดจ้านอาจจะดรอปลงแต่ต้องระวังเรื่องความเค็มนะฮะเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะนำแป้งพิซซ่าที่อบจนสุกเรียบร้อยแล้วนะครับมาแล้วก็เอาตัวกระเพราที่เราเพิ่งผัดเสร็จเนี่ยมาจัดเป็นหน้าพิซซ่าเนาะแล้วก็โรยชีสแล้วเข้าอบอีกทีนึงครับมาอันนี้เกลี่ยง่ายๆอย่างนี้เลยนะฮะจะยากกับใหม่นะของมันอร่อยต่อจากนั้นก็โรยด้วยมอสซาเรลล่าชีสลงไปบนกระเพราเนื้อเลยครับ
จริงๆถ้ากะเพราเราแห้งมากเนี่ยเราอาจจะลงชีสไปก่อนรอบนึงนะบาง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 แล้วค่อยลงกะเพราแล้วค่อยท็อปชีสแต่นี่เราค่อนข้างเพอร์เฟกต์อ่ะพูดง่ายๆกะเพราของเรานะครับมันก็จะเกาะกันดีมาไม่ร้อนหรอยังไม่ร้อนมากและจากนั้นก็นำเข้าเตาอบที่อุณหภูมิ150องศาเซลเซียสนานประมาณ 10-15 นาทีหรือจนกว่าชีสจะละลายนั่นเองครับมาอันนี้เราเพิ่มท็อปปิ้งนิดนึงนะครับไอ้เจ้าชีสของเราเริ่มละลายเนี่ยนะคิดว่าเราต้องเพิ่มไข่นิดนึงเรามีไข่นกกระทาใช่3ฟองค่ะปกติแล้วกระเพรานี่ต้องมีไข่ดาวใช่นะพอเรามาอยู่ในรูปแบบของพิซซ่านะครับไข่ไก่1ฟองอาจจะใหญ่เกินไปแล้วก็เลยปรับเปลี่ยนนิดนึงนะครับมาเป็นไข่นกกระทาแบบนี้ไฟแรงๆอะระหว่างรอไข่ของเราเริ่มสุกเนี่ยนะคะเรามาทำตัวพันลิ้นจี่ชาไทยเอาไว้กินคู่กันเพราะว่าพิซซ่าของเรารสชาติจัดจ้านก็มีเครื่องดื่มเย็นๆดับกระหายด้วยนะครับมาเราจะเริ่มจากลิ้นจี่ฟูดเบสพรีเพอเรชั่นตราเนเจอร์เทสค่ะกลิ่นของเขาหอมมากๆแล้วก็มีรสเปรี้ยวที่เป็นเอกลักษณ์คือเหมือนแบบคุณเคี้ยวลิ้นจี่แบบเข้มข้นอะอร่อยอร่อยเลยจากนั้นเนี่ยนะคะเราอยากจะบอกว่าลิ้นจี่ของเขามีความเปรี้ยวอยู่แล้วแต่ว่าน้ำมะนาวจะช่วยให้ลิ้นจี่สดชื่นยิ่งขึ้นแล้วก็เติมชาไทยชงสำเร็จครับใส่ลงไปชาไทยกับลิ้นจี่นี่พูดจริงๆเปิดมิติใหม่เข้าไปด้วยกันได้แล้วเราก็จะมีสาระแหน่ช่อสวยๆ1ช่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวนิดนึงนะครับพันลิ้นจี่ชาไทยเรียบร้อยแล้วง่ายมากๆที่สำคัญสดชื่นสดๆสดชื่นครับนี่ตัวพิซซ่าก็ได้แล้วเนาะพิซซ่าเราก็ได้แล้วมาเดี๋ยวมาจัดจานกันเอาละครับพิซซ่าหน้ากระเพราเนื้อกระเพราเนี่ยอย่างเงี้ยก็อร่อยแล้วแต่ถ้ามีกะเพรากรอบเพิ่มเข้าไปเนี่ยคุณฟังเสียงสิจากนั้นเนี่ยนะคะเราก็จะมีพริกแห้งทอดเนาะพริกแห้งทอดวางให้เห็นว่าเออมันเผ็ดจัดจ้านนะจ๊ะกินได้นะถ้าใครอยากได้เผ็ดก็เนี่ยเคี้ยวตามไปเลยนะใช่อร่อยจริงๆเรียบร้อยแล้วค่ะพิซซ่าหน้าเนื้อผัดกะเพรากับพันลิ้นจี่ชาไทยพิซซ่าหน้าเนื้อผัดกะเพรากับพันลิ้นจี่ชาไทยเสร็จแล้วครับพิซซ่าที่โดดเด่นด้วยแป้งที่ทำเองมีความนุ่มหนึบโดยหน้าพิซซ่านั้นคือกะเพราเนื้อหอมๆรสชาติจัดจ้านเสิร์ฟคู่กับน้ำพันลิ้นจี่ชาไทยที่มีกลิ่นหอมของชาและความหวานอมเปรี้ยวของลิ้นจี่ที่รวมกันไว้ในแก้วเดียวช่างเป็นเมนูที่สร้างสรรค์ออกมาได้ดีอย่างเหลือเชื่อจริงๆครับไข่นกกระทากับชีสนี่เป็นอะไรที่คุณเก่งมากนะพรสวรรค์ล้วนปกติแล้วพิซซ่าเราจะไม่ค่อยเจอหน้าแบบไทยๆแบบนี้เนาะแต่ว่าอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งออปชันแล้วกันเนาะวันนี้เรามีเมนูปลานิงเจียนจากน้ำมะขามเปียกเข้มข้นราเนเจอร์เทสมาฝากค่ะนำปลานิงลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้โดยใช้ไฟปานกลางทอดจนสุกเหลืองกรอบแล้วตักขึ้นใส่ภาชนะเตรียมไว้ใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่ขิงซอยเห็ดหูหนูดำและเห็ดหอมผัดจนมีกลิ่นหอมปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกเข้มข้นราเนเจอร์เทสเต้าเจี้ยวซีอิ๊วขาวและน้ำตาลปี๊บผัดให้เข้ากันเติมน้ำแล้วรอจนกระทั่งส่วนผสมเดือดใส่พริกชี้ฟ้าแดงและต้นหอมผัดให้เข้ากันแล้วปิดไฟตักส่วนผสมที่ได้ราดลงบนปลานิงที่ทอดเตรียมไว้ตกแต่งด้วยใบขึ้นฉ่ายให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟค่ะครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมและต้องรอติดตามกันนะคะถึงช่วงสุดท้ายของฟู้ดไฟโต้สุดครัวเดียวกันกันแล้วนะครับวันนี้พิซซ่าหน้าเนื้อผัดกะเพรากับพันช์ลิ้นจี่ชาไทยของ2พี่น้องที่ได้ช่วยกันลงมือทำวันนี้นั้นจะออกมามีรสชาติโดนใจกันแค่ไหนไปชมกันได้เลยครับเอาละครับพิซซ่าหน้ากระเพราเนื้อนะครับมาโอ้โหคือขอบต้องกรอบนะฮะข้างในต้องแบบ
คือมันนุ่มแต่มันต้องมีความเคี้ยวนะได้เคี้ยวนะรู้สึกเป็นการกินพิซซ่าที่สุภาพมากๆนะครับเพ้อเขินจริงๆมาไข่นกกระทากับชีสนี่เป็นอะไรที่คุณเก่งมากนะพรสวรรค์ล้วนๆปกติแล้วพิซซ่าเราจะไม่ค่อยเจอหน้าแบบไทยๆแบบนี้เนาะแต่เดี๋ยวนี้ผมก็เห็นแต่ว่าอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งออปชันแล้วกันเนาะบางคนแบบฮาวาเอียนเบื่อแล้วซีฟู้ดเบื่อแล้วไอ้นี่เลยนี่ทำเองแป้งทำง่ายนะมากๆนะฮะอย่างที่เมื่อกี้เห็นกันไม่ต้องมีเครื่องนวดอย่างเดียวแป๊บเดียวใช้แรงงานคนในบ้านนวดไปใช่เวียนๆกันไปนะฮะแต่ต้องล้างมือสะอาดแล้วก็โซเชียลดิสแทนซิ่งฮะค่ะของใครของมันนะครับแล้วก็หน้ากะเพราเนื้อแบบนี้พันแห้งๆหน่อยทานคู่กับชีสเนาะมีกะเพรากรอบอร่อยมากแล้วก็มีเครื่องดื่มแบบรสชาติจี๊ดจ๊าดเย็นๆแบบนี้ดับร้อนดับกระหายได้ฟู้ดไฟต์ต่อศึกครัวเดียวกันหมดเวลาลงแล้วคุณผู้ชมกลับมาพบกับนานาและที่นี่ได้ใหม่ทุกวันพุธนะคะเวลาบ่าย 3:30 ทาง Work Point TV หมายเลข 23วันนี้เราสองคนขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับพิซซ่าหน้าเนื้อผัดกะเพรากับพันช์ลิ้นจี่ชาไทยคงจะเป็นอีกหนึ่งเมนูที่สามารถทำทานเล่นๆหรือว่าจะนำไปทำขายสร้างรายได้มันก็ดีเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมครับผมฟู้ดไฟโตนะคะเป็นรายการสารสัมพันธ์ในครอบครัวนะฮะไม่หวังผลแพ้ชนะผ่านการทำอาหารเล็กๆน้อยๆผ่านการคุณงานไม่ครบอ่ะก็ปกติผมเป็นคนพูดเปิดแล้วคุณเนี่ยมาพูดแพทเทิร์นนี้แล้วคุณเอาไปทำไมเราสลับกันทำไมคือเราต้องมาทะเลาะกันเรื่องนี้ให้คุณผู้ชมดูเหรออ่ะมา และไม่มีสาระด้วย